ส่วนทางการรถไฟแห่งประเทศไทยก็นำผลผลิตจากโครงการต้นแบบสถานีซุ้มสวยนำมาประกอบอาหารแจกจ่ายให้กับประชาชนพนักงานลูกจ้างถวายเป็นพระราชกุศลนะครับและร่วมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา12สิงหาคมนะครับโดยทางคุณนิรุตมณีพันธ์ผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทยเป็นประธานรับมอบผลผลิตพืชผักผลไม้ปลอดสารพิษที่ได้จากโครงการต้นแบบสถานีซุ้มสวยงามพืชผักกินได้ซึ่งปลูกโดยพนักงานและก็ลูกจ้างของการรถไฟในสถานีต่างๆทั่วประเทศครับนำมาเป็นวัตถุดิบประกอบอาหารกล่องแล้วก็แจกจ่ายช่วยเหลือประชาชนชุมชนครอบครัวพนักงานลูกจ้างของการรถไฟที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 เริ่มตั้งแต่12สิงหาคมวันนี้นะครับโดยกิจกรรมมีต่อเนื่องตลอดทั้งเดือนเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลและร่วมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา89พรรษา12สิงหาคม2564และน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณต่อพระองค์ที่ได้ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจนานาประการเพื่อความร่มเย็นเป็นสุขและความเจริญรุ่งเรืองของประสบนิกรและประเทศตลอดมาฮะในเวลาโอกาสที่เป็นมงคลอย่างนี้นะครับการรถไฟก็ได้ต่อยอดกิจกรรมบางอย่างที่เราทำอยู่แล้วครับแต่ว่าทำให้เป็นพิเศษขึ้นมาก็คือว่าคนรถไฟของเราเองเนี่ยฮะใช้เวลาว่างในการปฏิบัติหน้าที่เนี่ยเข้ามาปลูกผักปลูกผลไม้ปลูกสวนครัวนะครับเพื่อที่จะเอามาช่วยเหลือจุนเจือกันเองกันอยู่นะครับแต่ในนี้วาระโอกาสที่เป็นวาระโอกาสสำคัญและในสถานการณ์ที่คนไทยต้องการความสามัคคีต้องการการช่วยเหลือซึ่งกันและกันนะครับคนรถไฟครับทั้งหมดนะครับที่ดำเนินกิจกรรมการปลูกผักปลูกไม้เนี่ยก็รวมตัวกันแล้วก็เอาผลิตภัณฑ์ที่ผลิตได้เนี่ยมามอบให้ผมนะครับในฐานะที่เป็นผู้ว่าเพื่อที่จะซึ่งโครงการสถานีซุ้มสวยงามพืชผักกินได้ของการรถไฟนี่นะฮะปัจจุบันก็มีสถานีกับซุ้มเครื่องกั้นถนนร่วมโครงการ31สถานีกับซุ้มกั้นอีก28ซุ้มตั้งเป้าหมายจะขยายโครงการต้นแบบนี้ให้ครอบคลุมทั่วประเทศเลยนะครับนอกจากนี้การรถไฟก็ยังจัดกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ทำหน้าที่เป็นสื่อกลางนำเครื่องอุปโภคบริโภคจากหน่วยงานภาครัฐเอกชนไปมอบให้กับประชาชนชุมชนแล้วก็พนักงานที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 ด้วยฮะ